เรื่องที่8นายช่างผู้ทำเรือนพระพุทธภาษิตอเนกชาติสร้างสารังสันทาวิสร้างอนิบิสร้างกหการังคเวสสันโตดุข้าชาติปุณปุณังกหการกะลิโทสิปุณะเกหังนกาหสิสับบาเตภาสุกาภักกากหโกตังวิสร้างขตังวีสร้างระวีสร้างฆารคตังจิตตังตันห้านังขยมัชคาแปลความว่าเราเที่ยวแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัวตัณหาเมื่อไม่พบจึงต้องท่องเที่ยวไปในสงสารหลายภพหลายชาติวงเล็บเราได้เห็นแล้วการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์ดูก่อนตัณหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพบัดนี้เราได้เห็นเจ้าแล้วเจ้าจะทำเรือนอีกไม่ได้ซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนของท่านเรารื้อเสียแล้วจิตของเราได้ถึงธรรมอันอะไรปรุงแต่งไม่ได้แล้วเราถึงความสิ้นตัณหาแล้วอธิบายความการที่ทรงแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัวตัณหานั้นหาให้พบเพื่อจะประหารเหมือนตำรวจเที่ยวหาโจรก่อนจะตรัสรู้นั้นพระศาสดาได้ท่องเที่ยวแสวงหาคำตอบปัญหาชีวิตว่าความทุกข์ของสัตว์โลกเกิดจากอะไรในที่สุดพระองค์ก็ได้ค้นพบว่าตัณหานี่เองเป็นตัวสมุทัยคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ตัวตัณหาเป็นผู้สร้างเรือนคืออัตภาพร่างกายปราศจากตัณหาแล้วความเกิดก็ไม่มีเพราะตัณหานี่เองทำให้เกิดบ่อยๆและพระองค์ทรงประจักษ์ว่าการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์เพราะเมื่อมีความเกิดแล้วสหพันธ์ของความเกิดก็ตามมาคือความแก่ความเจ็บและความตายความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันต่างๆเพราะปิยวิปโยคบ้างขับแค้นเพราะอปิยสัมปโยคบ้างความทุกข์ต่างๆได้ตามความเกิดมาเหมือนรถพ่วงวิ่งตามหัวรถจักรไปตรัสว่าทรงบำเพ็ญบารมีต่างๆมานานชาติก็เพื่อได้เห็นแจ้งซึ่งในช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพนี้เมื่อได้เห็นแจ่มแจ้งแล้วจะได้ทำลายตัณหานั้นโดยสิ้นเชิงเมื่อตัณหาดับความทุกข์ทั้งมวลก็ดับไปเองเหมือนไฟหมดเชื้อมอดไปเองเรื่องตัณหาเป็นเหตุสำคัญให้เกิดทุกนี้นักปราชญ์ทั้งหลายมีความเห็นพ้องต้องกันทั่วโลกจะต่างกันก็แต่เพียงทางแห่งการกำจัดทุกข์เท่านั้นในที่บางแห่งพระศาสดาตรัสว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจ4วงเล็บเปิดสมุทัยเป็นข้อที่2ในอริยสัจ4วงเล็บปิดเราและท่านทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในสงสารอันยาวนะอันยาวนี้คำว่ายอดเรือนของท่านเราหักเสียแล้วนั้นยอดเรือนหมายถึงอวิชชาความไม่รู้จริงเพราะเหตุที่ไม่รู้จริงจึงทำให้หลงไหลในสิ่งอันควรเบื่อหน่ายยึดมั่นในสิ่งอันควรปล่อยวางกล่าวโดยเฉพาะคือปัญจขันธ์นี้คำว่าสี่โครงทุกสี่หมายถึงกิเลสทั้งปวงนอกจากอวิชชาเพราะเหตุที่ทรงหักกิเลสนี้เองจึงมีพระนามว่าภควาคือพระผู้หักกิเลสวงเล็บเปิดเป็นความหมายหนึ่งในหลายความหมายแห่งคำว่าภควาวงเล็บปิดสมดังคำว่าภักกะราโกภักกะโดโซภักกะโมโหอนาสโวภักกะสะปาปกาธรรมาภักกะวาเตนะพุจติทรงเป็นผู้หักราคะโทสะและโมหะได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องดองใจเหลืออยู่ในวงเล็บอนาสโวและทรงหักธรรมชั่วทั้งปวงได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าภควาเมื่อข้าพเจ้าท่องเที่ยวอยู่ในอินเดียคราวใดที่มีพระสงฆ์ร่วมเดินทางไปด้วยคนอินเดียบางเมืองไม่เคยได้เห็นพระไทยหรือบางคนเคยเห็นแต่ไม่คุ้นเคยไม่รู้ว่าผู้แต่งตัวอย่างนี้เป็นใครเขารู้ว่าเป็นนักบวชแต่ไม่รู้ว่าบวชในลัทธิใดถ้ามีโอกาสเขาจะเข้ามาทักทายปราศัยถามว่าใครเป็นภควานของท่านพวกเราจะตอบว่าพุทธภควานเขาแสดงอาการเข้าใจดีคนอินเดียนั้นแม้ส่วนใหญ่จะไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ส่วนมากรู้จักพระพุทธเจ้ายิ่งในหมู่นักการศึกษาแล้วรู้จักพระพุทธเจ้าและคำสั่งสอนของพระองค์ดีทางนี้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเขาจัดเป็นปรัชญาอินเดียสายหนึ่งเหมือนกันเรียก Buddhist Philosophy คำว่าภควานอกจากมีความว่าเป็นผู้หักกิเลสมีราคะเป็นต้นแล้วยังมีความหมายไปทางยกย่องให้เกียรติอย่างมากอีกด้วยดังคำว่าภควาติวจนังเสทั่ง
ภควาติวจนะมุตตมังกรุการวะยุตโตโซภควาเตนะอุจติคำว่าภควาเป็นคำประเสริฐเป็นคำสูงสุดบุคคลผู้ควรแก่ความเคารพในฐานะเป็นครูจึงจะได้รับนามว่าภควาในพุทธศาสนานั้นพระนามพระที่ได้รับพระนามว่าครูและทรงเป็นบรมครูนั้นมีเพียงพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าพระสาวกนอกนั้นเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นเป็นอาจารย์ทั้งนั้นข้อว่าจิตของเราถึงวิสังขารแล้วนั้นหมายถึงได้บรรลุพระนิพพานอันไม่อยู่ในข่ายของสังขารแต่เป็นวิสังขารไม่มีปัจจัยปรุงข้อว่าได้บรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นตัณหาก็หมายถึงพระนิพพานเหมือนกันเรื่องประกอบเรื่องปฐมโพธิกาลความว่าเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆทรงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานพระทัยที่ทรงชนะกิเลสได้ต่อมาเมื่อพระอานนท์ทูลถามถึงเรื่องนั้นจึงตรัสพระธรรมเทศนาว่าอเนกชาติสร้างสารังเป็นต้นความว่าเราเมื่อแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัณหาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วในวันตรัสรู้นั้นทรงได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณในยามแรกทรงได้ทิพจักษุในยามกลางทรงยังพระญาณลงในปัจจยาการในยามสุดท้ายพอรุ่งอรุณก็ทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้วทรงเปล่งพระอุทานดังกล่าวแล้วเรื่องที่9ไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่มพระพุทธภาษิต อจริตวาบรมจริยังอรัฐาโยบบเนทนังชินเนาะโกนจาวะชายันติขีนะมันเชวะปัลเลอจริตวาบรมจริยังอารัธาโยบบเนทนังเสนติจาปาติขีนาวะปุรานานิอนุทุนังแปลความว่าคนเขาไม่รีบประพฤติพรหมจรรย์คือทำความดีไม่รีบขวนขวายหาทรัพย์เสียตั้งแต่วัยหนุ่มสาวย่อมซบเซาเหมือนนกเรียนแก่ซบเซาอยู่ในหนองน้ำที่มีแต่เปลือกตมปลาหมดซะแล้วเขานอนท่อถอนระลึกถึงความหลังเหมือนลูกศรตกจากแกล้งแล้วนางเล็บไม่มีกำลังวิ่งอีก